โอ้พ่อแม่ของโทสอยู่ด้วยฮะเลและฉันนั่งดูทีวีด้วยกันและเขาก็หลับไปเหมือนกับเด็กน้อยล่ะน่ารักที่สุดเลยว่าไหมครับฮะแต่ว่าพวกคุณไม่มีทีวีวะเออไม่มีทีวีจริงด้วยผมว่าหลอนหลอนยานี่แหละเสพมาใช่ไหมเสพมาแน่ๆพวกคุณวันนี้เป็นวันที่ฉันสูญเสียทุกอย่างมันหายไปทุกสิ่งทุกอย่างหายไปฉันไม่เคยคิดเลยว่าโรคของเราจะต้องจบลงแบบนี้มันไม่มีสัญญาณเตือนใดๆจากเงามืดที่คืบคานเข้ามาเรื่องราวในวันนั้นเริ่มต้นที่การเดินทางไปที่หอคอยสูงรับฟ้าบริษัทของฉันกำลังมีงานเปิดแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่เครื่องจักรที่สามารถบิดเบือนการเวลาและอวกาศได้ทำได้แม้กระทั่งการเดินทางไปในที่ที่ไกลออกไปในกาแล็กซี่ในวันนั้นอีฟลินตื่นเต้นมากและเธอแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ขึ้นลองสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่นี้เธอยืนอยู่หน้างานแสดงที่ใบหน้าของเธอเผยยิ้มออกมารอยยิ้มของเธอช่างอบอุ่นทำให้ฉันนึกถึงรอยยิ้มที่คุ้นเคยในวัยเด็กมันอบอุ่นมาถึงหัวใจของฉันเธอเป็นคนที่อ่อนโยนจริงๆเธอใจดีมากมากกว่าใครที่ฉันรู้จักแต่ในช่วงเวลานั้นในขณะที่รอยยิ้มของอีฟลินยังไม่ทันจางหายไปเหตุการณ์ที่ทำให้ฉันหัวใจสลายตลอดการก็เกิดขึ้นอยู่ๆก็มีเสียงรบกวนบางอย่างดังขึ้นมาจากรอบๆตัวมีเสียงกรีดร้องระงมดังไปหมดฉันมองเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของอีฟลินค่อยๆถูกทำลายหายไปความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเข้ามาปกคลุมจิตใจของฉันสีหน้าของเธอแสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวฉันรีบหันไปมองด้านหลังในทางที่เธอจ้องมองอยู่และฉันเห็นเงาดำประหลาดบางอย่างในหอคอยมันโผล่มาจากที่ไหนสักแห่งแล้วมันฆ่าชีวิตคนไปมากมายลูกชายสองคนของอีฟลินยืนอยู่ชั้นบนและกำลังเฝ้ามองความโกลาหลที่เกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองเงาดำก็โผล่มาข้างหลังพวกเขาและกืนกินพวกเขาเข้าไปอีฟลินกรีดร้องออกมาเสียงดังมากฉันคิดว่าหูของฉันจะแตกซะแล้วฉันจะยอมให้เธอตายไม่ได้ฉันจะพาเธอหนีไปจากที่นี่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากมากๆก็ตามฉันลากตัวอีฟลินเข้าไปในสิ่งประดิษฐ์ใหม่นี้และรีบเดินเครื่องอย่างรวดเร็วพวกเราพุ่งผ่านหน้าต่างกระจกของหอคอยพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศเรามองกลับไปเห็นเงาดำกืนกินดาวเคราะห์ทั้งดวงที่นั่นไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเหลือแต่ความมืดมิดเหมือนกับหลุมในอวกาศหลุมที่เคยเป็นโลกของเรามาก่อนฉันสูญเสียทุกอย่างพวกเราสูญเสียทุกอย่างฉันหันกลับไปพูดคุยกับอีฟลินฉันเปิดปากขึ้นแต่ว่าไม่อาจพูดอะไรออกมาได้ตัวเธอที่เคยอบอุ่นนั้นตอนนี้กลายเป็นความหนาวเย็นและเปราะบางมีน้ำตาไหลอาบออกมาเรากับแม่น้ำที่แก้มของเธอและร่างกายของเธอสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ตอนนี้เธอช็อกไปแล้วฉันได้แต่สวดภาวนาว่าพวกเราจะรอดจากเหตุการณ์นี้ได้และหวังว่าพวกเราจะได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเราล่องลอยอยู่ในอวกาศนานหลายสัปดาห์ในช่วง 2-3 วันแรกนั้นค่อนข้างสับสนเหมือนกับว่าเรายังช็อกกันอยู่ฉันลืมเรื่องราวทุกอย่างที่จดบันทึกเอาไว้แต่ฉันไม่อาจลืมเงาดำนั้นได้เลยความกลัวเข้าครอบงำจิตใจของฉันพวกมันกำลังตามเรามาหรือเปล่านะสิ่งที่ฉันทำก็แค่หนีรอดออกมาจากความตายชั่วคราวเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากความมืดมิดนั้นมีอยู่แล้วก็หมายความว่าต้องมีอะไรบางอย่างพลังงานอะไรบางอย่างที่ตรงข้ามกับพวกมันพลังที่จะส่องแสงเจิดจ้าและอ่อนโยนกับพี่น้องของฉันและก็ฉันตอนนี้อีฟลินยังคงไม่พูดอะไรมากนักเธอได้รับความเสียหายทางจิตใจมากฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีกหรือเปล่าก่อนหน้านี้ในวันนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นฉันเห็นแสงไฟกระพริบในเรดาร์ของเราถ้าหากฉันไม่ได้ตาฝาดแล้วก็นะนั่นหมายความว่า
พราะรอบตัวเราในระยะนี้มีดาวที่สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ว่ามันอยู่ในระยะที่ไกลมากถ้าหากเราจะไปที่นั่นแล้วก็เราต้องใช้พลังงานทั้งหมดในการเดินทางไปที่นั่นนี่คือเหตุผลที่ฉันไม่ตัดสินใจไปที่นั่นในทันทีอย่างไรก็ตามตอนนี้อาหารของพวกเราก็เหลือน้อยลงแล้วเราอาจอยู่รอดได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าเราจะเสี่ยงชีวิตใช้พลังงานที่มีทั้งหมดเดินทางไปที่นั่นหรือว่าเราจะเสี่ยงชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วรอให้อาหารหมดแล้วก็ตายอยู่ดีนี่น่าจะเป็นโอกาสเสี่ยงที่ดีกว่าฉันถามอีฟลินแล้วและเธอคิดว่าเราควรจะลงมือตอนนี้เธอเงียบมาหลายชั่วโมงแล้วฉันไม่แน่ใจว่าเธอนั่นมันกระพริบขึ้นมาอีกแล้วคอมพิวเตอร์บอกว่านั่นไม่ใช่เพียงแค่ดาวที่อาศัยอยู่ได้เท่านั้นแต่ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยและมีน้ำอยู่ถึง 70% อีฟลินพยักหน้าเป็นการตกลงนี่คือโอกาสของเราแล้วอีกไม่กี่นาทีเท่านั้นเราจะเดินทางไปที่นั่นฉันเหงื่อท่วมไปหมดและมือก็สั่นไม่หยุดเลยนี่อาจจะเป็นจุดจบของชีวิตหรือว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ของพวกเราความรู้สึกทั้งสองฝั่งนั้นตีกันไปหมดและนี่ก็เป็นเรื่องราวในบันทึกนะครับที่ผมเจอมาทั้ง2แผ่นยังหาแผ่นที่3ไม่เจอเหมือนกับว่าเรื่องราวนี้จะมีความเป็นไซไฟมาเกี่ยวข้องซะแล้วสรุปว่าเจ้าเงาดำนั้นเป็นเอเลี่ยนเหรอและคนที่ติดต่อเรามาอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือว่าคนที่มาจากอนาคตนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะได้เข้าใจเรื่องราวว่าปีศาจมาจากไหนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Sally Face EP ที่3ในพาร์ทที่2นะครับวันนี้เราก็จะมาล่าท้าผีกันต่อในอพาร์ตเมนต์นี้เพื่อตามหาไม่ใช่อันนี้แต่ผมชอบอันนี้จริงๆนะขออีกสักรอบได้ไหมพอใจละวันนี้เราก็จะมาหาต้นตอของโบโรน่าเน่ากันต่อนะครับรวมทั้งหน้าของบันทึกที่ขาดหายไปด้วยวันนี้ผมมีตัวช่วยพิเศษนะครับก็คือผมเปิดดูไกด์ในสตรีมเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังไม่ได้พลาดแผ่นที่3ไปนะครับแผ่นที่3ถึง8จะอยู่ในแอดดิสันอพาร์ตเมนต์เพราะฉะนั้นเรายังไม่พลาดไปนะครับผมหาไกด์ที่มันไม่สปอยและอันนี้ก็ช่วยได้นะครับเอาล่ะงั้นก็มาเริ่มกันต่อเลยสำรวจบ้านของแซลก่อนตรงนี้มีอาหารกับน้ำของเจ้าจีสโมด้วยน่าจะเป็นนมนะแล้วก็มีโน้ตจากคุณพ่อเหรอแซลคืนนี้พ่อต้องกลับไปทำงานอีกแล้วนะพ่ออาจจะกลับบ้านดึกหน่อยยังไงก็มีของเหลืออยู่ในตู้เดนถ้าหากไม่ได้ออกไปกินกับลิซ่าและกับแลลี่ขอโทษที่พ่อไม่ค่อยมีเวลาให้เลยช่วงนี้บางทีเดี๋ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเราไปหาอะไรทำด้วยกันนะด้วยรักจากพ่อคุณพ่อน่ารักนะครับงั้นผมจะสำรวจทุกซอกทุกมุมของอพาร์ตเมนต์นี้เลยเริ่มจากชั้นนี้ก่อนชั้น4นะครับบ้านของแซลห้องของโรเบิร์ตมีผีไหมครับตรวจผีก่อนนะครับมีไหมว่าแต่คุณเป็นใครครับเย้าว่างไงเจ้าเพื่อนตัวน้อยแล้วนายเป็นยังไงบ้างล่ะทุกอย่างก็ตรงไปตรงมาดีเพื่อนก็บ่นไม่ได้นะแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้างธุรกิจก็ไปได้สวยความจริงแล้วคุณทำธุรกิจอะไรกันแน่เนี่ยฉันขายแคร็กโคเคนขายยาโอ้ฮะก็บ้าแล้วเพื่อนล้อเล่นนะฉันทำกิจการของปู่นะหลังจากที่เขาตายไปเขาก็ทิ้งทุกอย่างไว้ให้กับฉันว้าวนี่มันเศรษฐีหนุ่มไม่ใช่เหรอไม่ละมันก็แค่เป็นเงินพอสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจนะและใน1ปีฉันก็ทำให้เงินนั่นอ่ะเพิ่มขึ้น3เท่าจากนั้นบริษัทก็เริ่มเติบโตและตอนนี้เนี่ยฉันแทบไม่ต้องโผล่ไปที่บริษัทเลยนะแค่โผล่ไปอาทิตย์ละครั้งก็พอไปทักทายกันบ้างแล้วก็แต่ก็ดูเหมือนกับว่าคุณต้องทำงานอย่างหนักเลยนะกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเชื่อเถอะเพื่อนมันลากเลือดมากเลยล่ะเหนื่อยมากๆอยากให้พ่ออยู่ที่นี่แล้วก็มองเห็นความสำเร็จของฉันบ้างจังเลยฉันว่าเขาต้องภูมิใจในตัวนายแน่เพื่อนแล้วตู้เซฟนั่นคืออะไรเหรอมีตังค์อยู่หรือเปล่าฉันไม่เชื่อใจธนาคารให้เก็บเงินของฉันนะหรือว่าบริษัทใหญ่ก็ไม่เชื่อเอ๊แต่นายก็เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ไม่ใช่เหรอเออใช่แต่ว่ามันต่างกันนั่นน่ะเป็นของฉันนะแล้วเป็นคนรวยทำไมมาอยู่นี่ล่ะเนี่ยจะว่าไปน่าถามฉันหมายถึงว่า
นายน่าจะเป็นคนรวยพอที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นี่นาทำไมถึงมาอยู่ในอพาร์ตเมนต์ราคาถูกเก่าๆแบบนี้เนี่ยเพราะที่นี่มีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วจะเอาบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยของมากมายไปทำไมเพราะสุดท้ายพอนายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีครับแต่มาอยู่อพาร์ตเมนต์นี้นี่น่าจะตายไวกว่าเดิมนะฉันก็แค่ไม่อยากมีภาระนะอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่อยากไปไหนก็ไปอะไรแบบนั้นไม่ต้องยึดติดกับอะไรเป็นไงเข้าใจไหมใช่เข้าใจเลยฉันคิดว่ามันเท่ดีนะฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำอะไรดีเลยถ้าหากฉันไม่มีทีวีหรือว่าวิดีโอเกมเนี่ย มีโพนี่เล่นกีตาร์ด้วยและเขาก็น่าจะชอบเรื่องผีปีศาจเหมือนกันนะจากรูปที่แปะ แต่มุมซ้ายดูหลอนมากเอาล่ะไปแล้วนะโรเบิร์ตไว้เจอกันอันนี้อะไรเนี่ยฉันน่าจะใช้ดินน้ำมันในการแปะโปสเตอร์นั้นได้นะได้ผลบ้าบอที่สุดเลยฉันพยายามแปะโปสเตอร์นั้นกลับไปหลายครั้งละอันนี้ขอบใจนายที่แก้ปัญหาให้นะเพื่อนเอ๊ะได้เหรียญมาร็อบให้ฉันมาตอบแทนที่ฉันช่วยแก้เรื่องโปสเตอร์ขอบใจมากโรเบิร์ตถึงจะไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรก็ตามนะครับเอาล่ะชั้นนี้ห้องนี้คนแล้วต่อไปก็ทางขวา40ห้องนี้อีกแล้วเหรอไอผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่าถ้าแชปเตอร์ที่แล้วผมไม่ได้งัดไม้ไว้ผมจะเข้าไปได้ไหมเพราะว่าจริงๆมันน่าจะปิดไว้นะครับเป็นห้องที่มีการฆาตกรรมน่าจะคุยกับคุณซันเดอร์สันได้นะนั่นไง สวัสดีเซลเฮ้ยคุณซันเดอร์สันเป็นยังไงบ้างฉันเองก็พยายามจะทำนู่นทำนี่อยู่เรื่อยทำตัวเองให้ไม่ว่างเข้าไว้ไม่อย่างนั้นฉันจะเสียสติไปฉันกลัวว่าฉันจะไม่อาจออกมาจากกำแพงที่หน้าขนลุกนั้นได้คุณยังคงมองเห็นความเจิดจ้าของแสงสว่างใช่ไหมโชคร้ายนะไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรที่ไม่ดีนะที่รักที่นี่มันมีอะไรมากเกินกว่าที่ฉันจะทนไหวถึงแม้ว่าเจ้าปีศาจที่น่าขนลุกนั้นจะหายไปแล้วก็ตามแต่ยังไงที่นี่ก็ยังคงน่าขนลุกมืดมนแล้วก็ไร้ซึ่งความหวังมันก็ยากที่จะอธิบายนะจ๊ะผมเสียใจด้วยนะครับผมเองก็อยากจะช่วยอะไรได้บ้างจังเลยทอดและผมกำลังทำการวิจัยกันอยู่เรื่องแต่หยุดก่อนสักพักหนึ่งนะจ๊ะรักคุยกับฉันโอเคได้เลยใช่โอเคเข้าใจแล้วฉันจะจัดการให้แซลฉันจะมอบบางอย่างให้กับเธอนะเมื่อกี้คุณคุยกับใครเนี่ยฉันต้องขอโทษที่นะจ๊ะที่รักแต่ว่าฉันต้องไปแล้วตอนนี้ดูแลตัวเองนะจ๊ะแต่ว่าเอ้าจดหมายเหรอจดหมายที่สลักชื่อของฉันเอาไว้หนึ่งในหน้าที่หายไปในบันทึกนั่นนี่นะสวยงามว่าแต่หน้าไหนหน้า7เหรอ น่าจะเป็นหน้า7นะครับที่เพิ่มมาเอาล่ะไปกันต่อ404ไม่มีใครอาศัยอยู่นี่แน่ใจนะผมเริ่มไม่แน่ใจในอะไรในอาพาร์ตเมนต์นี้แล้วอ่ะ เอาล่ะต่อไปก็ชั้น5ชั้นนี้เฮียนเสมอวิญญาณหลอนควักเกมบอยออกมานะครับตรวจจับทุกอย่างที่ตรวจได้มีอะไรไหมไม่มีว่าแต่มีน้ำเขียวออกมาด้วยฮะสังเกตดูนะฮะน่าสงสัยเอ้าไม่มีปุ่มแต่เข้าได้เฉยหนังสือพิมพ์แผ่นที่1หนังสือพิมพ์เก่าถูกแปะไว้กับกำแพงเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่เขารอดมาจากอุบัติเหตุที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาทั้งคู่แล้วไงต่อหน้าแรกของหนังสือพิมพ์เก่าพ่อและก็ลูกชายหายตัวไปทิ้งให้คนเป็นแม่จิตใจสลายทั้งที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นครอบครัวที่มีความสุขไม่ใช่แซวใช่ไหมไม่น่าหรอกมั้งผู้หญิงคนหนึ่งและลูกของเธอถูกจับตัวไปโดยเอเลี่ยนนี่น่าจะเป็นข่าวไร้สาระนะไม่ไร้สาระแล้วเกมนี้เอเลี่ยนแน่ๆเอเลี่ยนแน่ๆไม่มีอะไรแล้วฮะเอาเกมบอยขึ้นมา
เอ้าไม่มีเหรอจดหมายที่มีชื่ออยู่ได้อีกแผ่นแล้วหน้าของบันทึกเก่าขอบคุณครับไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วโอเคต่อไปห้องข้างๆทำไมผมรู้สึกว่า2เกมที่เล่นเหมือนกันเลยช่วงนี้ผมเล่น2เกมสลับกันนะครับมีลุยจิแมนชั่นกับซาลี่เฟสมันมาค้นบ้านผีสิงเหมือนกันเลยเนี่ย2เกมน่าจะมีผีอยู่นะไม่มีเหรอกรงนกเก่าสงสัยจังเลยว่ามันเกี่ยวกับกระโหลกที่อยู่ในโต๊ะของคุณแพคเคอร์ตันหรือไม่คำพูดถุงแปลกๆโอเคไม่มีก็ไม่มีไปละไปกัน503ร็อก504เกมนี้แบ็คสตอรี่เยอะมากเลยนะครับเหมือนกับว่าถ้าไม่รู้แบ็คสตอรี่เหมือนก็เล่นได้นะแต่ขาดมิติอะไรไปอย่างนึงอะพอผมรู้แบ็คสตอรี่มากขึ้นก็เริ่มมีความคิดนู่นนี่นั่นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้คุณซันเดอร์สันคุยกับใครบางคนผมว่าน่าจะเป็นคนที่ติดต่อกับเราตอนเริ่มเกมนั่นแหละได้ข่าวว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายนะผมอาจจะเปลี่ยนเสียงภาคเขานะครับมีแกนอยู่ไหมให้เราแขวนกางเขนไว้ให้น้องด้วยเหรอเนี่ยน้องไงซาลี่เฟสเฮ้ยมีแกนเห็นพ่อของฉันบ้างไหมอ่ะไม่เลยอ่ะโทษทีนะยังไม่เห็นเขาเลยโอ้น้องน่าจะไม่รู้ว่าพ่อน้องโดนบึ้มไปแล้วนะโอ้บางทีเขาอาจจะจากไปสู่สุคติไปที่ที่ดีกว่าแล้วนะฉันคิดว่านั่นก็ไม่แย่นะยังไงซะทุกคนที่นี่ดูไม่ค่อยหวาดกลัวกันแล้วแต่แม่ของฉันก็เริ่มจะพูดคุยกับฉันแล้วนิดหน่อยล่ะเยี่ยมเลยฉันดีใจที่เธอพูดออกมาบ้างแล้วนะฉันเองก็เหมือนกันหวังว่าคุณพ่อจะมีความสุขนะไม่ว่าเขาจะอยู่ไหนก็ตามฉันแน่ใจว่าเขาต้องมีแน่อ๋อฉันลืมที่แม่ฉันบอกเลยแม่ฉันบอกว่าจะเล่นซ่อนหากันตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะไว้เจอกันใหม่ที่หลังนะแซลลี่บอยโอเคมีแกนไว้เจอกันนะขอให้สนุกแซลลี่น่ารักนะครับพยายามปลอบใจน้องใช่ไหมไม่บอกเรื่องพ่อด้วยนะความจริงถึงแม้ว่าพ่อจะเป็นคนของลัทธิก็ตามแต่เขาก็อาจจะไม่ใช่คนไม่ดีก็ได้นะอย่างเช่นพ่อแลลี่ผมว่าจริงๆพ่อแลลี่ก็ไม่น่าจะเป็นคนไม่ดีแต่ว่าเข้าไปในลัทธินั้นอาจจะโดนล้างสมองโดนควบคุมอะไรแบบนั้นนะที่นี่ดูสงบขึ้นแล้วจากเราหลังจากเราจัดการปีศาจนั้นไปไม่มีอะไรแล้วนะเอาล่ะต่อมาก็ชั้น3สวัสดีชักเป็นอะไรไปเหรอชักฉันได้ยินเสียงแปลกๆนะสิเสียงแปลกๆแบบไหนเหรอนายก็รู้นี่นาเสียงสิ่งน่ากลัวกำลังตะกี้ตะกายแล้วก็กรีดร้องอะไรแบบนั้นน่ะฮะบางทีอาจจะเป็นหนูก็ได้นะรู้ไหมที่นี่ก็เก่าแล้วนี่นาหนูเหรอวายฉันกลัวน่ะนั่นไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยนะเอาหน้าไม่มีอะไรหรอกหน้าเชื่อฉันสิอยากจะไปลองไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างไหมไม่เอาดีกว่าขอบคุณฉันหมายถึงว่าครั้งก่อนที่ฉันไปกับพวกนายเนี่ยเจอแต่อะไรน่ากลัวนะนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลย เอาโอ้ใช่ฉันกะจะบอกนายอยู่เลยว่ามีการฝากมาขอโทษนะที่เธอทำให้นายตกใจน่ะจริงๆแล้วถ้าหากรู้จักเธอแล้วก็เธอเป็นคนใจดีมากเลยนะรู้ไหมฉันรู้นะแต่ว่าฉันหมายถึงว่าเธอก็อาจจะใจดีนะแต่ว่าฉันพยายามแล้วแต่ฉันกลัวผีถ้าหากไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็ก็มากับพวกเราได้เสมอนะฉันรู้แน่นะขอบใจมากเลยแซลลี่เฟสตอนแรกผมคิดว่าแซลลี่จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเด็กเงียบๆพูดไม่เก่งนิ่งๆหน่อยแต่กลายเป็นว่าโคตรพูดมากเลยพูดโคตรเก่งให้ตายเถอะฮะเอสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮะฉันสาบานได้ว่ามีคนอยู่นะที่ชักบอกว่าได้ยินเสียงบางอย่างอาจจะมาจากห้องนี้ก็ได้นะผีใช่ไหม
ปับอ้าวไม่มีคนอยู่จริงด้วยผีแน่ๆนั่นไงชักเอ้ยเอ้าจดหมายที่มีชื่อสลักอยู่อย่างนั้นเหรอเอ้าไหนอะผีชักมีแต่จดหมายถือว่าเราล่าท้าผีไล่ผีให้ชักแล้วใช่ไหมเคนะชักฉันไล่ผีให้แล้วน่าจะไม่มีละแล้วก็ผมจะข้ามชั้น2ไปนะครับเพราะว่าชั้น2มันเป็นชั้นที่ทอสอยู่แล้วมันน่าจะเป็นชั้นที่ดำเนินเนื้อเรื่องต่อนะครับจะข้ามไปชั้นอื่นเลย เอาล่ะต่อไปก็ห้องของคุณโรเซนเบิร์กใหญ่แม่มดตัวร้ายกับนายซูซ่าสวัสดีครับคุณโรเซนเบิร์กโอ้ไงเซลลี่ที่รักจ้าสวัสดีจ้ะเสียงยายฟังดูเหนื่อยๆนะครับยายโอเคไหมเนี่ยใช่ๆฉันก็ค่อนข้างสบายดีนะก็แค่ความคิดของฉันก็ล่องลอยไปนู่นไปนี่บ้างอะนะเธอก็รู้จักฉันนี่นาใช่ไหมแล้วอ่านหนังสือเล่มนั้นจบหรือยังครับอ่านจบแล้วล่ะนะถ้าทางจะชอบนะครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ชอบตอนจบเหรอเรื่องราวส่วนใหญ่ในฉากจบเนี่ยก็เป็นเรื่องโกหกที่คนเราแต่งขึ้นเพื่อมอบความหวังผิดชิดให้แก่กันน่ะนะหมายความว่ายังไงครับในชีวิตจริงนั้นไม่มีฉากจบที่มีความสุขแบบนั้นหรอกนะแซวพวกเราทุกคนนั้นร่วมเจอฉากจบที่น่าสยดสยองเหมือนกันก็คือความตายก็ไม่แน่หรอกครับคุณยายโรสถึงมันจะเป็นความจริงก็ตามแต่ว่านั่นก็ทำให้ชีวิตมีความหมายไม่ใช่เหรอครับโอ้น้องแซวพูดดีเรามีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะเจิดจ้าและสว่างสวยก่อนที่ค่ำคืนที่ยาวนานจะมาถึงนั่นคือเหตุผลที่ผมน่ะใช้ชีวิตเต็มที่เท่าที่ผมทำได้ไม่สำหรับเธอนะหนุ่มน้อยฮะโอ้จะใส่ใจเลยนะเจ้าหนูน้อยฉันชื่นชมในพลังในการคิดบวกในชีวิตของเธอนะต่อมุมมองของเธอมันเป็นสิ่งที่ฉันทำสูญหายไปเมื่อนานมาแล้วฉันเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณยายน่าจะเป็นชาวยิวนะฮะจากที่ชื่อโรเซนเบิร์ก ยายยายยังมีพลังอยู่เหรอได้เลยกลายเป็นแม่มดน้อยโดเรมีคุณยายโรเซนเบิร์กคุณยายฮัลโหลคุณยายหายมีใครอยู่ไหมน่ะคุณยายอยู่ไหนคุณยายโรเซนเบิร์กลาก่อนนะครับโรสผมรู้สึกว่าคุณคงพร้อมสำหรับเรื่องนี้แล้วไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามผมหวังว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็ตามในตอนนี้ขอให้คุณมีความสุขนะครับเอ๊ะคุณยายตายแล้วเหรอฮะนี่มันมีจดหมายที่มีชื่อสลักอยู่เป็นหน้าหนึ่งจากบันทึกเก่าแต่เมื่อกี้ยายพูดจาสยองนะครับเหมือนจะพูดเป็นนายว่าจุดจบของแซลจะไม่ดีอะไรอย่างนั้นนะไม่สำหรับเธอนะจ๊ะที่รักต่อไปบ้านของคุณกิฟสันปกติจะแซลไม่กล้าเปิดนะคนนี้ดุต้องการอะไรเนี่ยแซลแค่อยากแวะมาดูว่าคุณเป็นยังไงบ้างครับฉันอาจจะแก่แล้วนะแต่ฉันดูแลตัวเองได้ขอบคุณมากๆเลยฮึ่มดุจังเลยเขาดุอะไรอีกล่ะถ้าหากต้องการใครสักคนหนึ่งพูดคุยด้วยก็บอกผมได้เลยนะครับผมหมายถึงว่าผมรู้ว่าคุณน่ะแข็งแรงมากเลยเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถแต่ว่าแค่เผื่อไว้นะครับนิดนึงเอ้ยแกคิดว่าฉันเป็นใครฮะฉันน่ะอ่อนแอแล้วพึ่งพาไม่ได้อย่างนั้นเหรอฉันหมายถึงว่าก็ขอบใจแล้วกันนะแซวแต่ฉันอยู่คนเดียวก็สบายดีเพราะฉะนั้นฉันขอตัวก่อนนะอุ้ยเฮ้ยเขาไม่ดูแล้วอะไม่กวนเขาดีกว่าโอเคต่อไปชั้นใต้ดินเอ้าไม่มีช็อกโกแลตว่างเปล่าอดกินแล้วชักว่าจะหาของไม่ให้ชักนะฮะว่างเปล่าซะงั้นแถวนี้มีอะไรไหมไบโอฮาซาร์ดไม่มี
แวะไปหาแลลี่กันหน่อยไหมเพื่อมีงานศิลปะใหม่จะอวดเราว้าววันนี้ไม่มีแฮะว่างเปล่ามีทีวีด้วยมันเคยมีมาก่อนหรือเปล่านะฉันคิดว่าจะเล่นเกมซะหน่อยก่อนที่ฉันจะโอ้เกมหายไปอ้าวเกมหายวัดแลลี่เอ้าแลลี่คงไม่อยู่เหรอไม่ใช่เวลาที่จะออกไปข้างนอกสเตอริโดูเหมือนว่าลิซ่าจะได้ดอกไม้จากใครสักคนหนึ่งนะมีโน้ตเขียนด้วยว่าหายดีไวๆนะด้วยความปรารถนาดีจากเฮนรี่อ้าวพ่อเรานี่เองพ่อเราเอาดอกไม้ให้ลิซ่าด้วยเอ๊แต่ใจคอไม่ดีเลยฮะแม่แลลี่ป่วยนานมากนะข้าม EP ยังไม่หายเลยแปลกๆนะฮะอ้าวอยู่นี่ลิฟก็ตายแล้วโอเคผมก็จะให้เขาตายอย่างเดียวเลยเกมนี้แล้วน้ำเขียวนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮียเซลแต่หน้าตาเขาก็ดูไม่ดีเลยนะฮะดูผอมเป็นยังไงบ้างผมก็โอเคครับคุณรู้สึกยังไงบ้างหมอบอกว่าให้พักหน่อยไม่ใช่เหรออ๋อฉันไม่เป็นไรนะที่รักไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะดูเหมือนว่าปั๊มนี่เนี่ยต้องให้ฉันจัดการซะหน่อยคุณอดิสันก็มีเรื่องกังวลเยอะแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะเอาแต่นอนไม่ได้หรอกนะมีอะไรให้เราช่วยบ้างไหมครับเพื่อนเสียเวลาน่ะไปคุยกับแม่ฉันเนี่ยนายก็รู้ว่าแม่ฉันหัวแข็งแค่ไหนยังไงก็เถอะนะฉันซาบซึ้งมากเลยที่เธอคิดจะช่วยนะแซวแค่ท่อน้ำเล็กน้อยเองเดี๋ยวฉันจัดการเองนะไม่ใช่ปัญหาหรอกอีกอย่างการได้ลุกไปไหนมาไหนเนี่ยก็ดีสำหรับฉันนะถ้าว่าอย่างนั้นแล้วก็อย่าฝืนตัวเองเกินไปนะครับถ้าหากมีอะไรช่วยก็บอกนะครับได้เลยเพื่อนรักขอบคุณนะแซวแลลี่ไปทำอะไรในห้องน้ำอ่ะขี้แตกเหรอเราอ่ะฮะฉันคิดว่าแลลี่อยู่ข้างในนะโอคูปาโตเพื่อนโอคูปาโตคุณอะไรวะขี้อยู่อะไรเงี้ยขี้อยู่ใช่ไหมสรุปห้องของอ้าวภาพวาดเปล่าเหรออ้าเข้าไปเพ้นท์เฉยเลยนี่แน่เดดโปเตโตมันฝรั่งตายแล้วเพ้นผมรู้สึกเปลืองกระดาษแทนแลลี่เลยวาดแค่นี้ให้ตายเถอะตอนนี้ผมคิดว่าผมค้นหมดระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหาทอดกันที่ชั้น2น่าจะถึงเวลาละที่เราจะได้ตะลุยกัน204ห้องเก่าของชาลีก็เพิ่งเข้าได้อยู่นะมีอะไรไหมมีลายเปล่าห้องนี้มีลายเปล่าไม่มียังอยู่ดีเหมือนเดิมไม่มีผีแล้วรอบนี้กลิ่นเหมือนขี้เหมือนเดิมนะครับปกตินะฮะสถานการณ์ปกติดีไม่มีใครย้ายเข้ามาห้องนี้ห้องของทอสจะว่าไปห้องนี้มันเป็นห้องที่เคยมีเสียงเลื่อยดังปะตึงๆทอสบอกเป็นห้องของครูแพคเคอร์ตันนะครับคนที่เป็นคนทำเนื้อโบโรน่าเขาต้องฆ่าหันศพคนแน่ๆเลยผมว่าพูดเป็นเล่นแต่ผมว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเนี่ยไม่งั้นโบโลน่ามันจะสยองอะไรได้อีกล่ะใช่ไหมโอ้พ่อแม่ของโทสอยู่ด้วยฮะไงคุณมอริสันเฮ้ยแซลลี่จะไปผจญภัยกันอีกแล้วใช่ไหมจ๊ะก็ประมาณนั้นครับวิเศษไปเลยชีวิตยังมีการผจญภัยและสิ่งลึกลับที่สวยงามรอพวกเราอยู่เสมอนะคุณพูดถูกนะครับใช่แค่ไขว่คว้าช่วงเวลานั้นไว้บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีเลยหลังจากวันที่ยาวนานเลและฉันนั่งดูทีวีด้วยกันและเขาก็หลับไปเหมือนกับเด็กน้อยล่ะน่ารักที่สุดเลยว่าไหมครับฮะแต่ว่าพวกคุณไม่มีทีวีไม่มีทีวีจริงด้วยผมว่าหลอนยานี่แหละเสพมาใช่ไหมเสพมาแน่ๆพวกคุณไม่ปกติแล้วจะว่าไปตอนแรกที่เราเจอแอชลี่เนี่ยเขามาอยู่ห้องโทสนะครับแอบคิดว่า
ขาจะเป็นแฟนกันแต่จริงๆแล้วทอสเป็นเกย์แต่ที่ผมพูดช้าๆเพราะผมตกใจแลลี่เมื่อกี้เอ็งขี้อยู่ข้างล่างนายเป็นผีใช่ไหมแลลี่เป็นผีแน่ๆเลยตรวจวิญญาณก่อนมีผีบ้างมีผีนายพร้อมแล้วใช่ไหมฉันแอบไปดัดแปลงกล้องวงจรปิดนิดหน่อยนะก่อนที่พวกนาย2คนจะเข้ามาให้มันฉายภาพเดิมซ้ำๆให้เห็นฮอลล์เวย์ว่างเปล่านะระวังตัวกันด้วยล่ะอ๋อมันมีกล้องวงจรปิดใช่ไหมไม่งั้นเขาจะหาว่าเราเป็นหัวขโมยทอสนี่มันอัจฉริยะจริงๆเรียบร้อยแล้วเพื่อนเจ๋งเลยรีบเข้าไปเร็วก่อนที่เธอจะกลับมาเหมือนเข้ามิติที่แหกมิติที่แหกขอเสนอห้องของคุณแพคเกอร์ตันเพื่อนในนี้มันกลิ่นเหมือนรูตูดเลยน่ะฉันว่ารีบค้นดีกว่าเราอยู่ได้ไม่นานดูภาพวาดดิสิคุณแพคเกอร์ตันเนี่ยทำงานที่ฟาร์มจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่รู้น่ะแต่ภาพวาดนั้นทำให้ฉันรู้สึกแปลกๆนะโอ้ยฉันก็รู้สึกเหมือนกันแหละเอาล่ะมาดูรอบๆกันเราก็จะมาล่าท้าผีกันนะครับในห้องของคุณแพคเกอร์ตันมีรูปภาพของเขาแปะอยู่ด้วยพร้อมกับฮักเจมอะไรอ่ะพระอ้อมเหรอแพมเพิร์ดเอ๊มีอะไรแปลกๆที่ตู้เย็นเหรอไม่ล่ะก็มีของปกตินะแต่ว่าที่ช่องฟรีซนะสิมีแพดล็อกอยู่ด้วยช่วยเปิดได้ไหมใช่ขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะใครเขาล็อกตู้เย็นวันนี้แล้วเวลาหิวน้ำเปิดยังไงเอาทำเป็นช่องฟรีซใช่ไหมเขาอาจจะแอบเก็บไอติมไว้ไม่อยากให้ใครขโมยกินแน่ๆฟรีเซอร์มีโบโรน่าได้แล้วได้อะไรเฮ้เดี๋ยวใจเย็นดิมีโบโรน่าอยู่มีผักแช่แข็งแล้วก็มีอาหารหลายอย่างตู้แช่นะสรุปเขาเอาโบโรน่าไปโรงเรียนน่ะยกไปมีแพมเพิร์ดจริงด้วยนะพระอ้อมนี่คุณแพคเกอร์ตันเป็นคนใช้เองเหรอเนี่ยเป็นไปได้นะเพื่อนก็คุณแพคเกอร์ตันแก่แล้วนี่นานะคนแก่อาจจะมีแบบอุจจาระปัสสาวะร่วงบ้างอะไรแบบนี้นะเป็นโอ้มีห้องนอน1ห้องนอน2ด้วยโคตรเยอะนาฬิกาค้างอยู่ที่เวลา 3.14 ค่าพายอีกแล้วเขาชอบพายมากเลยใช่ไหมเนี่ยร็อกและนี่ก็ร็อกว่าแล้วมันล็อกทุกอย่างเลยบ้านเขาลึกลับเกินวิทยุเก่าเหรอเปิดไม่ออกมันพังเหลือห้องน้ำแล้วล่ะที่เรายังเข้าได้นะมีสารเขียวอยู่ด้วยนี่เธอทำความสะอาดห้องน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยแล้วมันเป็นสารเขียวที่เหมือนกับที่รั่วที่ท่อข้างล่างหรือเปล่านะอู้ขยะแขยงเป็นบ้าเลยเห็นด้วยนะมีผีไหมห้องนี้มีผีไหมครับไม่เหรอเอาล่ะมาเปิดมันกันเถอะเฮ้ยหัวแพะ1047เหรอเห็นไหมมันเป็นแพะจริงๆด้วยฉันว่าแล้วเฉียวนี่มันขี้ชัดๆเลยเพื่อนอย่าแย้งว่ะฉันว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วมาดูกันว่าเราจะเข้าไปในห้องนอนเขาได้ยังไงเอาล่ะแลลี่เดินนำมาแล้วนะฮะห้องนอนไหนห้องนี้เหรอมันมีล็อกพิลึกมากเลยล่ะเพื่อนฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะพลิกล็อกได้หรือเปล่านะแต่ว่าฉันจะลองดูเรื่อยๆมีเครื่องจักรนะฮะเรื่อยๆนาฬิกาค้างอยู่ 3.14 เขาเป็นอะไรกับค่าพายมันเป็นรหัสหรือเปล่าวิทยุเก่าน่าจะพังแล้วเราตรวจพลังงานไม่ได้1047คืออะไรวะอันนี้ใช้ได้ไหมมีรอยเลือดด้วยนะมาไงวะของใครเนี่ย
โอ้เจ้าแพะไงเจ้าเพื่อนตัวน้อยแม่แม่โอ้โหอะไรวะอะไรคือบาบานั่นคือบ้าอะไรเนี่ยผีของเจ้าแพะน่ะฉันก็ไม่แปลกใจหรอกนะแต่ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเอ๊ะได้อีกรอบด้วยเหรอมันคืออะไรไงคุณแพะบาเหมือนทุกครั้งที่แพะบาจะมีเสียงเคาะด้วยนะไม่ผมว่ามันต้องเป็นส่วนสำคัญสักอย่างแน่นี่ไงมีเสียงเคาะจริงด้วยบาเคาะ2ทีเคาะแล้วก็เคาะอีก2ทีเคาะ1เคาะ2เคาะ1เคาะ2เฮ้เฮ้เฮ้อันนี้อะไรเนี่ยวิทยุดังเปลี่ยนสถานีได้ฮะ What อะไรวะ 10.7 1047รหัสแพ้ป่ะแล้วไงต่อเฮ้ยบาป่ะอ๋อเป็นเสียงนาฬิกาป่ะเสียงเคาะแพ้ตามเสียงร้องนะฮะอัจฉริยะหรือเชื่อเปิดห้องได้แล้วมาดูกันเถอะห้องมีใครบางคนอยู่ด้วยแฮะสวัสดีคุณแพคเกอร์ตันหรือเปล่าครับใช่ไหมสวัสดีครับฉันไม่คิดว่าเขาได้ยินนายนะนายพูดถูกนะเขานอนเป็นผักเลยล่ะบ้าเอ้ยนี่มันบ้าไปแล้วนี่คือต้นตอของกลิ่นเน่านั่นแน่ๆเลยมาดูรอบๆกันเถอะนะก่อนจะออกจากที่นี่ไอ้กองนั่นคือพ่ออ้อมหอกขี้ใช่ไหมเยอะเกินเฮ้ยแซลลี่เฟสนี่มันสถานการณ์ขี้เหลวเลยไม่ใช่เหรอหน้าขนลุกชะมัดเอาล่ะมีข่าวหนังสือพิมพ์เป็นข่าวการตายของคุณแพคเคอร์ตันถ้าหากเขาตายไปแล้วและนั่นใครล่ะคุณแพคเคอร์ตันคนนี้หมายถึงว่าสามีของคุณยายแพคเคอร์ตันนะหมายความว่าสามีเขาตายไปแล้วแต่ว่านั่นไม่ใช่ผัวเขาแล้วเป็นใครอะไรงี้ที่ฉันอยากจะรู้มากกว่าก็คือทำไมถึงมีผ้าอ้อมห่อขี้เต็มไปหมดแบบนี้ป้าบอฉันเข้าใจที่นายจะสื่อนะอพาร์ตเมนต์นี่มันโคตรน่าสยองนายคงไม่ได้คิดว่าเธอใช้ไม่ช่างมันเถอะนะฉันเองก็ไม่อยากจะคิดภาพมันเลย คือแลลลี่คิดว่าเขาเอาขี้ไปทำโบโลน่าเหรอบ้าถ้าฉันคิดว่าถ้าหากส่วนผสมปริศนาคือขี้คนแล้วก็ทอสคงจะเจอร่องรอยบางอย่างในแลบแล้วล่ะใช่ไหมฉันก็ว่าอย่างนั้นนะงั้นฉันก็ไม่รู้แล้วล่ะฉันว่ารีบดีกว่านะไปค้นเหรอคุณแพคเกอร์ตันยุ่งบีบวิญญาณด้วยคุณแพคเกอร์ตันครับช่วยกระพริบตาได้ไหมครับถ้าคุณได้ยินผมสวัสดีครับเขาไม่ตอบแต่เขามีผีเขาตายแล้วจิมไม่แต่สัญญาณชีพมันยังดังอยู่นะนิดหนึ่งใช่ไหมมันเต้นอ่อนๆอยู่อะตืดแปลกเจ้าหนูขอร้องล่ะช่วยฉันด้วยเป็นไปได้ยังไงกันคุณตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันอยู่ตรงกลางระหว่างความเป็นและความตายมันทั้งทรมานเหลือเกินเป็นการทรมานชั่วนิรันดร์ก็คือสามีของคุณแพคเกอร์ตันน่าจะตายไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาน่าจะไปเข้าลัทธิไอ้บูชาปีศาจนี่นะ
แล้วพยายามจะชุบชีวิตสามีหรือเปล่าเหมือนจะเรียกวิญญาณกลับมาได้อะไรแบบนี้นะนี่คุณแพคเกอร์ตันเป็นคนทำเรื่องแบบนี้เหรอครับพวกเราเคยรักกันครั้งหนึ่งอ๋อหรือไม่ก็ฉันคิดว่าแบบนั้นนะใช่นี่คือสิ่งที่เธอทำขอร้องล่ะช่วยฉันจากความเจ็บปวดไร้ที่สิ้นสุดดีทีแล้วโบโลน่ามันคืออะไรกันแน่ครับโบโลน่าฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้เรื่องนั้นห้องนี้มันคือคุกสำหรับฉันมันเหมือนกับเป็นหลุมฝังแห่งความโศกเศร้าชั่วนิรันดร์ของฉันฉันไม่อาจหลุดพ้นจากมันได้โอ้ให้ผมช่วยยังไงดีครับนายจะต้องถอดปลั๊กเจ้าเครื่องนี่ซะแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่มันจะช่วยฉันหลุดพ้นจากความเจ็บปวดและปลดปล่อยฉันจากความทรมานแต่คุณแน่ใจนะว่าได้โปรดเถอะเจ้าหนูน้อยฉันขอร้องล่ะนายต้องรีบก่อนที่เธอจะกลับมาโอ้ดึงปลั๊กไหมมันก็ต้องเรื่องจริงผมดึงให้นะแต่ผมสงสัยอย่างนึงคืออพาร์ตเมนต์นี้คือแบบอยู่มาไม่เคยไฟดับเลยเหรอถ้าไฟดับเขาไม่ตายเลยเหรอหรือมีเครื่องสำรองไฟมันก็ไม่น่ามีนะดึงก็แหละถอดปลั๊กให้เขาใช้พลังจิตถอดเหรอครับมันถอดได้ไงฉันหวังว่านี่จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ฉันทำนะนั่นไม่มีทางเลือกหรอกนะเพื่อนผู้ชายน่าสงสารคนนั้นน่ะอยู่ในความเจ็บปวดและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเองนะใช่ฉันเองก็คิดว่าฉันแค่บ้าเว้ยเธอกลับมาแล้วเร็วเข้ารีบหลบข้างหลังเจ้านั่นถ้าหากพวกเราไม่รอดแล้วก็ นะฉันรักนายนะเพื่อนฉันเองก็รักนายเหมือนกันนะเพื่อนนายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันที่ฉันเคยมีเลยรู้ไหมเช่นกันเจ้าตัวน้อยเมื่อกี้ลาลี่น่ารักมากอาแขนปกป้องเฮ้ยขอโทษที่มาขัดจังหวะช่วงเวลาซึ้งนะแต่ว่านี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยแอชลี่เหรอตกใจแทบแย่เลยฉันเห็นแล้วนะเฮ้ ดีใจที่ได้เจอเธอนะแอชฉันคิดว่าเราจะไม่รอดแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเธอต้องไปคอยดูแลเบนจามินซะอีกเพราะฉันกลับมาบ้านเร็วน่ะวันนี้โทษทีที่ทำให้หนุ่มๆตกใจแล้วกันนะฉันนั่นมันคุณแพคเกอร์ตันเหรอเขาใช่เขาตายแล้วตอนนี้ในที่สุดเขาก็ได้อยู่อย่างสงบบ้าบอแล้วก็อย่าบอกฉันนะว่าเจ้านี่คือสิ่งที่เอาไปทำโบโลน่าฉันหวังว่าจะไม่ใช่ไม่แน่ใจหรอกตอนนี้ยังมีอีกห้องนึงที่ล็อกอยู่เราต้องหาทางเปิดมันให้ได้ก่อนที่เราจะไปกันโอ้ดูนี่ตอนที่เราซ่อนตัวกันอะฉันเจอกุญแจหากุญแจเปิดห้องนอนอีกห้องเหรอไปดูกันเถอะอะไรก็ได้ที่จะออกจากห้องนี้ลาก่อนนะครับคุณแพคเกอร์ตันขอให้คุณหลับอย่างมีความสุขเอาล่ะถ้าหากแอชไม่โผล่มาเราอาจจะไม่เจอกุญแจแปลกๆนี่นะฮะดีใจที่ได้ช่วยช่วยอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอไม่ใช่ละมั้งเอาเลยนะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้าลัทธิบูชาศาสตร์มืดมีข่าวคนหายมากมายนี่ไม่ดีแล้วคนหายตัวไปมากมายนะครับแล้วก็มีค้อนกรรไกรกระดาษเฮ้รหัส 3.14 กว่าเขาชอบค่าพายมากเปิดไม่ได้รอบนี้314ไม่ใช่12 seconds later สังเกตว่ารอยเลือดตรงอื่นมันจะเป็นจางๆนะครับเหมือนเป็นฉากเดียวแต่ว่าทางซ้ายนี่คือเน้นให้เข้มมากให้นับ
ไอจุดเหรอ5หรือ4วะลองจุดใหญ่แล้วกันนะ4 1 4 2เหรอไม่ได้ Later หรือว่าจะเป็นจุดเล็กอ่ะลองทุกอย่างแหละ1จุดเล็กมี4 1 4 1 3เออได้แล้วมีอะไรข้างในเปิดมาพังหนังคนเหรอเราต้องรีบออกจากที่นี่ไปขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีกระดูกอยู่อะไรนะไม่มีกระดูกอยู่ในนี้เลยทั้งหมดมีแค่เนื้อเพื่อนไม่นะแอชพูดถูกนะเราต้องรีบไปขอความช่วยเหลือนายไม่เห็นเหรอไม่มีใครช่วยเราได้หรอกนะทุกครั้งที่มีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ถูกปกปิดเอาไว้เรื่องพิธีกรรมศาสตร์มืดลูกชาลีคุณซันเดอร์สันใครจะไปรู้ว่าที่นี่เนี่ยซ่อนอะไรไว้กันแน่เราเชื่อใจตำรวจไม่ได้และบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าพวกเขาจะไปบอกตำรวจและพวกเขาจะไม่เชื่อที่เราบอกงั้นเอายังไงกันดีล่ะฉันก็ไม่รู้นะเพื่อนสิ่งต่างๆมันเริ่มแย่ลงแล้วนี่คุณแพ็คเคอร์ตันเขาหั่นศพคนเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาพวกเขาไปทำเป็นฉันไม่คิดว่าพวกเราจะมองโบโรน่าเหมือนเดิมอีกต่อไปนะเนื้อคนจริงด้วยว่าแล้วแม่งจะเป็นเนื้ออะไรได้อีกแล้วไงต่อคะแล้วไงต่ออะไรเล่าก็ถามว่าทำไมผมถึงไม่กินโบโรน่าไม่ใช่เหรอผมก็บอกเหตุผลไปแล้วก็หลังจากเรื่องราวที่คุณเล่ามาแฟนตาซีซะขนาดนี้เนี่ยคุณจะไม่คิดจะเล่าต่อให้จบหน่อยเหรอคะว่าเป็นยังไงต่อไปทำไมกันล่ะคุณไม่เคยคิดจะเชื่อเรื่องราวที่ผมเล่าอยู่แล้วจนมาถึงตอนนี้ไม่ใช่เหรอยิ่งเล่าต่อไปก็ยิ่งมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่ออีกจากนี้อีกอย่างเดี๋ยวคุณก็น่าจะเอาคำที่ผมพูดเนี่ยเอาไปตัดๆเป็นหัวข้อข่าวเอาไปออกทีวีเหมือนกับผมเป็นคนบ้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังค่ะพวกเราจะออกอากาศทั้งหมดโดยที่ไม่ตัดอะไรเลยฉันสัญญาผมได้ยินคุณพูดถึงทอดโมริสันก่อนหน้านี้ด้วยคุณไปเยี่ยมเขามาเหรอที่นี่เขาไม่ยอมบอกอะไรผมเลยใช่ค่ะเราได้ไปถ่ายทำกับเขาเมื่อวานเขาโอเคหรือเปล่าเขายังอยู่ในโรงพยาบาลนั่นใช่ไหมฉันจะบอกอะไรให้นะคะคุณต้องเล่าเรื่องโบโรน่าให้จบซะก่อนและฉันจะบอกคุณเรื่องทอดก่อนที่เราจะออกจากห้องคุณแพ็คเกอร์ตันแอชก็สังเกตเห็นบางอย่างเฮ้พวกมาดูนี่สิอะไรอีกเนี่ยมีอีกเหรอมีบางอย่างซ่อนอยู่หลังรูปวาดล่ะนั่นแปลกมากเลยนะเนี่ยตึกนี้ไม่มีที่ทิ้งขยะนี่นะเหมือนกับว่ามันออกไปข้างนอกได้เลยล่ะไม่มีแสงไฟส่องลงมาเลยระวังตัวด้วยล่ะแอชสงสัยจังเลยว่ามันจะพาไปไหนได้นะผมว่าล่วงแน่ๆให้มันได้อย่างนี้สิแอชแอชเธอโอเคไหมแอชโอ้ไม่นะไม่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หวังว่าเธอจะโอเคนะเราต้องไปดูว่ามันไปไหนกันแน่แล้วพวกเราจะเราต้องฉันจะลงไปมันมีทางเดียวเฮ้ยเพื่อนนายไม่คิดอะไรหน่อยเหรอถ้าหากนายตกลงไปล่ะหรือว่าถ้าหากนายตกลงไปทับเธอล่ะเธอยังมีชีวิตอยู่นั่นอาจจะฆ่าเธอได้เลยนะ
โอเคใช่นายพูดถูกมาคิดผมรอคอยช่วงเวลานี้อยู่ทีนี้มันก็น่าจะสมบูรณ์สักทีอีกครึ่งนึงผมกะไว้แล้วว่ามันต้องมีข้อความอีกครึ่งนึงผมเลยแคปเก็บไว้นะในพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวค่อยมาแปลกันนะว่าเขาสื่ออะไรฉันรู้แล้วว่ามันไปไหนเฮ้อะไรนะได้ยังไงช่างเถอะนะรีบไปตามโทษมาแล้วไปเจอฉันที่ชั้นใต้ดินเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแซวนายทำอะไรลงไปกันแน่แล้วแอชไม่เป็นไรใช่ไหมทุกอย่างจะไม่เป็นไรนะมาช่วยฉันหน่อยไม่มีใครใช้อพาร์ตเมนต์นี้มานานมากแล้วนะนี่คือสิ่งที่นายเห็นในนิมิตของนายหรือแซวไม่ใช่ก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกนะแต่เหมือนกับสัญชาตญาณมากกว่านะเอาล่ะงั้นนายนำเลยแลลี่และฉันเนี่ยจะคอยช่วยเองมันล็อกน่ะเดี๋ยวก่อนมีหนึ่งในกุญแจของคุณแพคเกอร์ตันน่ะที่เหมือนกับกุญแจของอพาร์ตเมนต์เก่าเลยล่ะลองดูมาโอ้ใช่เกือบลืมเลยเพอร์เฟกต์ว้าวไม่มีอะไรในนี้เลยนะขอเวลาฉันดูรอบๆแป๊บนึงนะเอาละเป็นอิสระแล้วผมขอขัดจังหวะแป๊บหนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะมาแปลบทพูดก่อนแซลได้ยินอะไรกันแน่จะได้รู้ว่าแซลได้ยินอะไรกันแน่นะครับแล้วทำไมเขาถึงรู้ว่ามีห้องใต้ดินอยู่ผมว่าพิมพ์เอาน่าจะเร็วกว่าเขียนได้ออกมาประมาณนี้ครับอะไรวะเนี่ยผมว่ามันต้องกลับด้านด้วยมันจะกลายเป็น UR unique เหรอน่าจะ RS น่าจะรวมกับอันนี้นะฮะเธอไม่เหมือนคนอื่น you must อะไรดิสเซลไม่รู้อ่ะเธอต้องทำอะไรกับโลกไม่รู้ฮะอันนี้มันอะไรวะเนี่ยผมอาจจะเขียนผิดมั้งอันform form this world and by yourself from this world และนี่คือความหมายของข้อความที่ซ่อนเอาไว้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับห้องใต้ดินเลย